ดีค่ะสวัสดีนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะพบกับหนุ่ยกับช่อง KK Channel ได้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนุ่ยก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับผลไม้ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมาฝากนะคะนั่นก็คือฝรั่งฝรั่งนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะใบเนี้ยก็ช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็เวลาแห้งๆดื่มน้ำฝรั่งนี่ก็สดชื่นดีนะคะแต่วันนี้หนูจะมีประโยชน์ของฝรั่งมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีความเชื่อว่ากินฝรั่งลดความอ้วนได้ไหมเป็นผลไม้ลดน้ำหนักหรือเปล่านะคะมาบอกมากล่าวทุกท่านกันในวันนี้นะคะเอาแบบพูดเหมือนเล่าปกติธรรมดาไม่อะไรมากมายนะคะไม่ต้องสาระมากเนาะคือเหมือนกับพูดคุยกันธรรมดานี่นะคะแล้วก็ถ้าพูดผิดพูดถูกก็จะไม่ตัดนะคะเอาแบบเรียวๆเลยนะคะเป็นธรรมชาติไปเลยนะจ๊ะเหมือนพูดคุยกันอะเนาะนะคะหรือถ้ามีเสียงนกเสียงสุนัขเห่าเสียงอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ตัดนะคะเราจะแบบเหมือนกับพูดคุยกันนะคะมารับชมรับฟังประโยชน์ของฝรั่งกินแล้วอ้วนไหมเป็นผลไม้ลดน้ำหนักหรือเปล่านะคะผลไม้อย่างฝรั่งประโยชน์มีอะไรบ้างแล้วถ้าจะกินเพื่อลดน้ำหนักจะได้ไหมวันนี้หนุ่ยและช่อง KK Channel มีคำตอบมาให้หายข้องใจกินฝรั่งอ้วนหรือเปล่าฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีให้กินตลอดทั้งปีราคาก็ไม่แพงนะคะแถมยังอร่อยอีกต่างหากแต่กินฝรั่งอ้วนไหมหลายคนยังกังวลใจในประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะงั้นเรามาดูประโยชน์ของฝรั่งกันก่อนดีกว่านะคะพร้อมกับเคลียร์ให้ชัดไปเลยว่าฝรั่งใช่ผลไม้ลดน้ำหนักหรือเปล่านะคะคุณค่าทางโภชนาการของฝรั่งนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องอื่นเนี่ยเราต้องมารับฟังว่าคุณค่าทางโภชนาการของฝรั่งจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะคะฝรั่ง1ส่วนหรือครึ่งผลน้ำหนักส่วนที่กินได้ประมาณ125กรัมให้คุณค่าทางโภชนาการดังนี้นะคะพลังงานให้54กิโลแคลอรี่น้ำมีทั้งหมด111กรัมในฝรั่งมีน้ำตาล8กรัมมีใยอาหาร 3.6 กรัมมีเบต้าแคโรทีน26ไมโครกรัมมีวิตามินซีนี้จะเยอะหน่อยนะคะ234มิลลิกรัมมีโพแทสเซียม230มิลลิกรัมนะคะกินฝรั่งอ้วนไหมช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าฝรั่งครึ่งผลให้พลังงานราวๆ54กิโลแคลอรี่ถ้ากิน1ผลก็จะให้พลังงานประมาณ108กิโลแคลอรี่ซึ่งถือว่าฝรั่งเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานค่อนข้างต่ำเลยนะจ๊ะนอกจากนี้ฝรั่งยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินโปรตีนและแร่ธาตุกินเข้าไปก็จะรู้สึกอิ่มง่ายและรสชาติหวานจากผลไม้อย่างฝรั่งยังช่วยให้ความอยากของหวานลดลงไปด้วยนะคะดังนั้นกินฝรั่งครั้งละผลก็ไม่น่าจะทำให้อ้วนนะจ๊ะอีกทั้งยังจะทำให้ลดการกินขนมจุบจิบน้ำหวานซึ่งยังคงช่วยในการลดน้ำหนักได้อยู่เหมือนกันประโยชน์ของฝรั่งสรรพคุณดียังไงมารับชมประโยชน์ของฝรั่งกันเลยนะคะว่าฝรั่งมีประโยชน์อะไรบ้างนั่นเองนะคะนอกจากจะเป็นผลไม้ที่กินแล้วไม่อ้วนฝรั่งยังมีดีจากประโยชน์ของฝรั่งตามนี้ด้วยนะจ๊ะ1ประโยชน์ของฝรั่งข้อที่1นั่นก็คือแก้ท้องผูกนะคะผลฝรั่งมีสารเพลคตินอยู่มากซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้และมีคุณสมบัติคล้ายเจลเมื่อเข้าไปในลำไส้ก็จะช่วยจับกับอาหารที่ถูกย่อยและจะทำให้อุจจาระมีน้ำหนักนุ่มง่ายต่อการขับถ่ายดีต่อคนที่มีอาการท้องผูกและมักจะมีอุจจาระแข็งซึ่งทำให้ยากต่อการขับถ่ายนั่นเองนะคะ 2. ฝรั่งแก้ท้องร่วงไฟเบอร์ในฝรั่งช่วยแก้ท้องผูกได้ส่วนเปลือกของฝรั่งก็จะมีสารเทนนินอยู่มากและสารชนิดนี้มีสรรพคุณยับยั้งการลุกลามของเชื้อโรคช่วยลดการอักเสบของลำไส้และบรรเทาอาการท้องร่วงได้แต่หากได้รับสารเทนนินมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันดังนั้นกินฝรั่งในปริมาณที่พอเหมาะจะดีที่สุดนะคะ
ข้อที่3ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนั่นเองฝรั่งลูกย่อมๆน้ำหนักประมาณ100กรัมจะมีวิตามินซีราวๆ160มิลลิกรัมฝรั่งจึงจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากแม้จะไม่ใช่ผลไม้รสเปรี้ยวหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ตามโดยส่วนที่มีวิตามินซีสูงมากๆอยู่ที่บริเวณเปลือกของฝรั่งนั่นเองดังนั้นกินฝรั่งทั้งเปลือกไปเลยจะดีที่สุดนะคะจะได้วิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันแถมรอรับประโยชน์อื่นๆของวิตามินซีตามไปด้วยเลยนะคะข้อที่4ประโยชน์ของฝรั่งนั่นก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดสารพิษในร่างกายนอกจากวิตามินซีสูงแล้วฝรั่งยังอุดมไปด้วยวิตามินเอเบต้าแคโรทีนและฟลาโวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติช่วยลดสารพิษในร่างกายพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้ไขมันไปจับที่ผนังหลอดเลือดได้นะคะข้อที่5ประโยชน์ของฝรั่งข้อที่5นั่นก็คือลดความเสี่ยงโรคลำไส้อักเสบไฟเบอร์และแพคตินในฝรั่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการขับถ่ายเป็นอย่างมากและเมื่อระบบขับถ่ายดีความเสี่ยงโรคลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อก็จะลดลงไปห่างไกลจากโรคร้ายได้อีก1โรคด้วยนะจ๊ะข้อที่6ฝรั่งช่วยดับกลิ่นปากผลฝรั่งมีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นปากขอโทษนะคะอ่านผิดคือหนุ่ยเนี่ยจะไม่ตัดนะคะหนุ่ยจะทำให้มันเป็นธรรมชาติเลยนะคะอ่านผิดก็จะขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะคะผลฝรั่งมีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นอาหารในปากได้โดยสามารถกินฝรั่งล้างปากหลังมื้ออาหารได้เลยนอกจากนี้รสชาติหวานสดชื่นของฝรั่งยังอาจช่วยลดความอยากกินของหวานลงไปได้ด้วยนั่นเองนะคะประโยชน์ของฝรั่งข้อที่7นั่นก็คือส่วนอื่นๆของฝรั่งก็จัดว่าเด็ดนอกจากผลฝรั่งแล้วส่วนอื่นๆของฝรั่งก็มีสรรพคุณเป็นยาเหมือนกันดังนี้1ผลอ่อนมีสารเทนนินมากแก้ท้องเสียท้องร่วงระงับกลิ่นปากแก้บิดมูกเลือดบำรุงเหงือกและฟันรากแก้น้ำเหลืองเสียเป็นฝีแพ้ผุพองหรือเลือดกำเดาไหลใบฝรั่งระงับกลิ่นปากได้ดีแก้ฝีแก้พิษเรื้อรังอาการแพ้น้ำลายยุงห้ามเลือดและประโยชน์อื่นๆอีกเพียบนะคะฝรั่งกินแบบนี้สิได้ประโยชน์ไปเต็มๆกินฝรั่งโดยไม่ต้องปลอกเปลือกเพราะในเปลือกฝรั่งก็มีแร่ธาตุและวิตามินอยู่เหมือนกันเช่นวิตามินซีวิตามินอีเทนนินเป็นต้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องล้างฝรั่งให้สะอาดให้ปราศจากสารพิษตกค้างด้วยนะคะ 2. เลือกกินผลฝรั่งสดโดยไม่ต้องเพิ่มรสชาติอื่นๆเช่นพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานมิเช่นนั้นก็จะอ้วนเพราะน้ำตาลอยู่ดีนะจ๊ะ 3. หลีกเลี่ยงการกินเม็ดฝรั่งเพราะเม็ดฝรั่งอาจไปอุดตันที่อยู่ที่ไส้ติ่งของเรานะคะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้ไส้ติ่งของเราอักเสบนะคะหรือถ้าหากเราเคี้ยวไม่ดีก็จะทำให้เม็ดฝรั่งไปอุดอยู่ตามร่องฟันของเราอีกทางเม็ดฝรั่งยังมีความแข็งเคี้ยวยากประโยชน์ต่อสุขภาพก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ด้วยนะจ๊ะ 4. หลีกเลี่ยงฝรั่งแปรรูปทุกชนิดได้แก่ฝรั่งดองฝรั่งอบแห้งปรุงรสฝรั่งในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋องเครื่องดื่มน้ำฝรั่งเพราะส่วนใหญ่จะเติมสารให้ความหวานและสารสังเคราะห์แต่งสีเรียนกลิ่นธรรมชาติขอโทษนะคะและสารสังเคราะห์แต่งสีเรียนกลิ่นธรรมชาติทำให้คุณค่าของผลฝรั่งลดลงดังนั้นเลือกกินแต่ผลสดจะดีที่สุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะรู้แล้วใช่ไหมแล้วว่าการกินฝรั่งกินแล้วไม่อ้วนแถมด้วยประโยชน์ของฝรั่งต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะคะคราวนี้ก็กินฝรั่งได้อย่างสบายใจและอย่าลืมกินอาหารให้หลากหลายผลไม้หลายๆชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามินอื่นๆด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่อง KK Channel และแอดมินหนุ่ยนะคะ
สำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปในช่องของหนุ่ยกันด้วยนะคะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายมากมายยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ